ย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดย S 26 Go Pro Case แต่ในครั้งนั้นน่ะก็ทำให้แบบว่าปลดหนี้คือบ้าน3หลังหมดเลยครั้งที่แล้วมาออกตีท้ายกลัวยิ้มจะประกาศขายบ้านใช่จำได้ป่ะได้ไงให้ขายแล้วนะทำใหม่หมดเลยผมไม่เคยเลี้ยงข้าวใครนะผมเลี้ยงเขาเลี้ยงที่ละ 2-3 หมื่นนะโอ้ผมไม่เคยเลี้ยงเลยบอกคิวเต้นะ 30,000 นะไม่เคยเลี้ยงพี่แต่ไม่ลืมทำไมถึงเชื่อมั่นในการมูของเขาขนาดนั้นนะคือเขามีอะไรมดดำเนี่ยปกติพี่มดจะเป็นคนไม่ค่อยทำอะไรแบบพี่เหมือนจะมูแต่ไม่มูนะเขาได้ DNA จากคุณย่าด้วยปู่กับย่าเขาเป็นคนทำบุญใหญ่โตอยู่แล้วและเขาก็เลยทำไงก็เลยเชื่อใช้มีเสร็จแล้วไอ้แจ็คไม่ได้เหลือเงินหลักแสนหลักล้านนะเหลือหลักเงินหลักสิบนะมีตังค์ทำไปเที่ยวไหมที่พาไปมีตังค์ทำไปเที่ยวไหมพอผมบอกว่ามีเงินเก็บ10ล้านเริ่มเอาไหลมาชีวิตผมแล้วห่างนะตอนแรกห่างนะพอมีตอนแรกห่างนะเหมือนอยากแต่มันก็ควรจะเหลือหลัก10เพราะทุกอย่างนี่มันขอหมดแม้กระทั่งทุบนี่ยังมาขอให้กูทุบให้เลยแสดงว่าพอหลังจากเนี่ยไปทุบคือเขาเรียกอะไรสเต็ปก็ขึ้นไประดับ CEO แล้วเล่าให้ฟังหน่อย CEO เรื่องบริษัทอะไรบ้างจิ้มได้เลยฮะอยากได้ดาราคนไหนจิ้มเลยจิ้มได้เลยฮะทำช่องกำกับหนังแดนพระโขนงอ่ะกำกับที่มึงไม่ได้กำกับเหรอฮะไม่ได้ไปสักวันนึงอ่ะนี่ดาราในหนังนะดาราในหนังนี่ดาราในหนังหลอกกูเล่นฉากเดียวไม่ดุตายเจอพีกับตายเลยพี่เรื่องจริงไม่แล้วรายการที่ดังๆที่ได้ตังค์ของแจ็คที่ประสบความสำเร็จคืออันที่พาสาวๆไปอันนั้นอ่ะแฟนฉันหนึ่งคืนครับใช่ไหมน้องโมสุดยอดเลยน้องโมพี่เฮ้ยดีไม่ได้ดูเลยอยากดูว่าดีเลยครับดีมากดีเลยครับ YouTube ดีนึกว่าโมดีเราก็เคยจีบเขาด้วยเฮ้ยจริงมันเจตนาอย่างนั้นหรือเปล่าเคยจีบเขาด้วยเหรอเคยเล่าให้ฟังอยู่ในรายการนะไม่รู้ก็ชอบเขาครับแต่เขาไม่เอาครับโอ้นานยังอย่าไปตื่นเต้นมันโทรไปจีบทุกคนเอาพี่เอาน้องจริงโอ้ยเอาผมไปทำอะไรผิดครับเอาผมไปนอนก็คือไหลขาวไหมไหลขาวทำไมดบจังแล้วก่อนดีเฮ้ยเอาละลงมาจริงก็ดบเราเปลี่ยนที่เดิมไปไหมจะเดินไปไหนบ้านมันมีอะไรให้ดูไม่มีแค่นี้ไปขับเดินไปขับก็หมดแมวยังเดินไม่เหนื่อยเปลี่ยนมุมของแม่ใช่ที่คุณเล่าตลอดเนี่ยนะกูมาชื่อเพชรกูมาเนี่ยชอบแว่นผมก็งงว่าทำไมแม่กูซื้อแว่นปลอมมาเยอะจังปรากฏก็คือเขาอยู่ในร่างของแม่เลยอ๋อใช่ใช่ใช่กูมาเนี่ยนะแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะเขาก็จะทักอย่างเช่นแบบเขาจะบอกผมบางทีเขาโทรมาหาฉันถามมดอ่ะทักบอกว่าเนี่ยจะรอดไหมจะโควิดจะรอดจากอะไรไม่เป็นหรอกไม่เป็นหรอกแต่พอจบทุกครั้งอะกูมาจะพูดคำว่าโอนเงินให้แม่ด้วยกูมาร้อนเงินนะเพชรโอ้ยกูมาร้อนเงินนะนี่มึงกับแม่เป็นมิจฉาชีพบอกว่าใช่ทั้งสองคนเนี่ยคือเป็นเรียกได้ว่าเป็นแอนด์เดอะแก๊งเขานี่เลยโจแก๊งเขาแก๊งเขาคุณโจคุณโจผู้มีคุณเสกคุณเสกคุณเสกเขาจะดูแลยูทูบคุณโจเป็นคนที่ให้ไปอยู่บ้านไม่ใช่หรอกคุณเสกเนี่ยดาราทั้งประเทศต้องใช้เขาเพราะอะไรครับเพราะเขาจะต้องไปเอาของอย่างญี่ปุ่นมาขายเข้าใจไหมแมนเนี่ยทำไมแจ๊ดโดนหมดแจ๊ดติดเงิน200,000กว่านะนี่เป็นไงบอยประกอบล่ะก็เมียยังไม่ให้เมียยังบอยประกอบก็โดนถามคุณโจก่อนได้ไหมว่าไปเห็นอะไรคุณแจ๊คยังไงถึงไปเอาเขามาอยู่ด้วยน้องคนที่รู้จักกันเนี่ยเขารู้จักกับแจ๊คอยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าพี่โจแอกเลยเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปเจอคนคนหนึ่งแอดเลยแล้วน้องมันก็พาไปพอไปถึงกำลังจะเข้าบ้านคิดว่านี่บ้านคนหรือสลัมวะดูดีดูดีตกใจมากอ่ะให้แอดทำอันนี้เรื่องจริงนะตอนแรกมันก็กวนเลยตอนนั้นอายุเท่าไหร่แจ็คอายุเท่าไหร่เท่าไหร่สิบโหสรู้จักกันมาสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วครับเด็กๆกันเนาะใช่ใช่พี่ลงหนังสือพิมพ์ตอนนั้นใช่เขาเป็นคนให้ที่นี่แหละเป็นคนโทรตามที่พี่มดบอกว่าผมไปอยู่เขาที่ผมเขาเป็นคนรออยู่ข้างล่างปวดหัวกันเรื่องเล่าเปิดโลกให้มันเลยที่บอกถ้าคุณโจต่อค่ะในสลัมในสลัมไงต่อโจถามเพื่อนตรงๆคุยว่าสนิทกันไปก็ถามเขาว่าเฮ้ยน้องพี่ถามจริงนะมึงมีเงินเท่าไหร่มึงอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ไหมมันก็ยึกหน้าน้องอยากตามภาษาเด็กอ่ะผมบอกงั้นมึงไปอยู่กับกูเขาก็ไม่คิดอะไรเขาเก็บเสื้อผ้าไปเลยเขาก็มายึดห้องลูกชายผมอะไรหมดเลยเขาพาไปลูกชายผมนอนบนเตียงดีๆมันก็ให้ไปนอนข้างล่างกูนี่เรื่องจริงเลยทำไมเลวอ่ะแต่ไอ้นี่มีเรื่องราวไม่ไอ้นี่มียาออกพิษไม่มีอะไรเลยมีขอนั่งด้วยอยากได้แอร์ไทม์
เพราะกลัวยอดไลค์ไม่เยอะให้เขาเล่าก่อนแล้วทีนี้ก็มีงานทุกวันผมจะคิดมุกก่อนออกเดี๋ยวมึงไปเล่นอย่างนี้เดี๋ยวมึงไปเล่นอย่างนี้แล้วอยู่กับคุณโจกี่ปีอะคุณแจ๊คเอ้ยกี่ปีนะพี่ปีกว่าปีกว่าอ๋อปีกว่าหลังนี้ก็ทำร่วมกันนี่แหละกับคุณโจแหละอันนั้นทางนี้ยังไงทางนี้ยังไงอธิบายหน่อยดิเนี่ยเออไม่พูดบ้างเลยเราวันนี้มาเลยส่วนมากจะรู้เรื่องไปที่แบบนั้นนะครับอโคจรไปเที่ยวไปเที่ยวไม่ใช่แค่แจ๊คเดียวเพราะป๋องก็ด้วยเสกไปด้วยแล้วเราก็บอกว่าไปด้วยก็ไปอยู่กับมันพี่ป๋องไอ้นี่ปัญญาของมันแหละไอ้นี่ปัญญาไม่มีตังค์แต่ขอนั่งดูพี่ป๋องนี่มาตั้งแต่รุ่นคุณหนุ่มกัญชัยเนาะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ตั้งแต่รุ่นหนุ่มยันรุ่นนี่ไอ้เสกไอ้เสกไม่รู้แค่เรื่องผมนะไอ้เสกก็รู้เรื่องพี่มดด้วยช่วงนี้มันรู้หมดมดไปทำอย่างนั้นให้น้องไม่ใช่มันต้องรู้ว่าฉันผู้ชายคนไหนอะไรยังไงล่ะตีหนึ่งคืออีเสกเนี่ยเวลาถ้าสมมติอีแจ็คจะหลอกให้มาขับรถทำไงรู้ป่ะเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยเสกมึงแอนนากระตงกระติกอยู่ที่บ้านแม่มดอีเสก2นาทีล้อมแท็กซี่มาถึงแหละอยากรู้ข่าวแต่พอมาถึงไม่มีใครเลยอีนี่เวลาชั่วมากเฮ้ยอีเสกเฮ้ยไอ้กระติกจะเข้ามาหาพี่มดแล้วเนี่ยมึงมาเลยอีเสกถึงก่อนอีแจ็คอีกแต่ไม่มีใครสักพักอีแอนนามันก็เข้ามาหาอยู่แล้วใช่ป่ะแอนนาชอบเข้ามาอยู่พวกไอ้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยเฮ้ยแอนนามันมีหลักฐานเด็ดแล้วเอ้าอีเสกทำไมกูยังไม่ทันเข้าบ้านมึงมาถึงบ้านนี่มานั่งรอมานั่งรอแต่เขาไอ้เสกจะโดนอีแจ็คหลอกง่ายมากแสดงว่าไม่มีสตอรี่อะไรกันเลยไม่มีแต่ชอบออกทีวีครับแต่แน่นอนคุณโจตอนนั้นวันเนี้ยจากเด็กที่ไม่มีบ้านอยู่จนวันนี้มีทุ่มเทมากบ้านเลยอ่ะแต่บ้านนี้นะคือเป็นคนที่ชอบทำอะไรที่มันแบบใหม่ๆอ่ะแต่ขาดหลังคาไม่มีหลังคาโอ้ยเข้าทางเลยเข้าทางเอาไหมเนี่ยเห็นแจ็คเขามีเรื่องแบบโลดโผนมากมายเห็นเป็นแบบนี้นะอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนเลยคือความกตัญญูจริงป่ะเนี่ยคุณอาร์ตพลังธรรมจริงครับคุณแจ็คแล้วที่เห็นเนี่ยคือเขากำลังรีโนเวทบ้านเนี่ยเขาทำเพื่อพ่อเพื่อแม่เขานะเห็นกตัญญูแบบนี้เนี่ยพี่ก็อยากจะแนะนำสิ่งดีๆให้ต้องบอกเลยนะครับว่าเวลาจะต่อเติมจะทำอะไรเนี่ยนะแจ็คต้องเลือกวัสดุที่เป็นของดีจะได้ใช้นานๆเข้าใจป่ะถามหน่อยว่าเวลาจะแต่งงานเนี่ยจะเข้ามาอยู่บ้านนี้ไหมหรือว่าจะไปซื้อรือนหอที่อื่นเขาจะแต่งงานเหรอเนี่ยแต่งงานไม่ได้เลยญาติรัชดาร้องไห้หมดเลยจะมีบ้านกี่หลังบ้านเล็กบ้านใหญ่ที่สำคัญต้องอยู่แล้วก็มีความสุขสบายใจปลอดภัยนะครับพี่ป๋อเนี่ยต้องขอแนะนำนี่เลยฮะหลังคามิเตอร์ชีตบูสขบแสกคูลแจ็คนี่ดียังไงครับพี่อากาศบ้านเราร้อนไหมร้อนมากใช่40องศาเพราะนั้นบูสต์ขบแสกคูลเนี่ยนะครับมีคูลโคตติ้งเทคโนโลยีที่อัปเกรดขึ้นอีกขั้นสามารถสะท้อนความร้อนได้ดีมากช่วยให้บ้านของเราเนี่ยเย็นลง4องศาโอ้บ้านเย็นลงแม่เขามีความสุขไหมใช่ครับแม่มีความสุขสบายใจและที่สำคัญประหยัดค่าไฟด้วยแจ็คชอบสีอะไรผมชอบสีน้ำเงินเลยครับมีเลยนี่เลยโอ้โหพอดีเลยอ่ะพอดีเลยอ่ะขนาดนี้ล่ะชอบมากอุ้ยสนใจสุดๆแต่ว่าเขามีสีอื่นด้วยนะเดี๋ยวนี้ใครจะต่อเติมอะไรไม่ต้องกลัวสีแบบเชยละอ้าวพ่ออุ้ยขอบคุณมากเลยครับพี่ป๋อครับเอ้ยพี่ป๋อถ้าสมมติผมอยากจะเข้าไปดูเข้าทางไหนอู้เข้าทางพี่เลยครับผมเซิร์ชไปใน Google เลยครับครับผมเขียนว่าบูสโคปแซกคูรับรองเลยนะครับว่าเจอแน่นอนหรือว่าใครที่สนใจที่จะโทรศัพท์ไปติดต่อก็มีเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ครับอย่าไปทำนะพี่นุ๊กนะโอเคเดี๋ยวใช้ได้เอานี่เลยเดี๋ยวใช้นี่เลยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยากจะขอขึ้นไปดูบ้านชั้นบนของแจ็คบ้างยินดีเลยครับผมคนจะแต่งตกแต่งสวยงามมีของบางอันนี่หว่าที่แบบว่าสะสมของเล่นเฮ้ยต้องไปดูเออปะได้เลยครับข้างนอกก็ว่าแย่ข้างในก็ไม่ไหวจะไปชั้น2อีกเหรอไปนี่ถ้าหมดตู้นี่ประมาณเท่าไหร่ถ้าคุณเอาผมก็ลดให้นี่ให้พี่ป๋อเฮ้ยพี่ป๋อถ้าใส่ลงไอจีให้เลยเฮ้ยเจอหลังเลี้ยงผู้โอ้โหเจ็บปวดดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ